สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนำไปดูเรื่อง c u r v e นะครับในแบบภาพปฏิบัตินะฮะเมื่อเขียนเป็นโค้ดขึ้นมาใน Unity นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะได้องค์ความรู้ในการเขียน Custom Editor นะครับของ Unity ขึ้นมาเองด้วยนะฮะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็จะได้เห็นประโยชน์นะครับของการใช้ m ม t r ิกเพื่อจากการเปลี่ยนจากแกโลกเป็นการโลเคอลเป็นกโลเคอลเป็นการโลกนะครับทุกท่าจะได้เห็น ประโยชน์กันแบบชัดๆเลยนะครับนอกจากประโยชน์ที่เห็นในคลิปก่นกอนๆน้ามานะครับโอเคครับตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับได้รับความสับสนจากโค้ดไลท์เหมือนเดิมนะครับโค้ดไลท์ like. Cat l i ท์โ like Coding เหมือนเดิมนะฮะก็จะอยู่ในเรื่องของในส่วนของ Curve and supply นะครับก็เลยเป็นสป라이 คือเคอร์ฟเนี่ยเคอร์ฟมันจะเป็นแค่อาจจะแค่เส้นเคอร์ฟเส้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสปายก็คือจะเอาเส้นเคอร์ฟไปหลายเส้นมาต่อกันนะครับก็จะยาวเป็นเส้นเชือกไปเลยลักษณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละส่วนแล้วกันนะครับผมก็สามารถโหลดโปรเจกต์มาได้นะครับอินพอร์ตเข้ามานะฮะแล้วก็ลองไล่กดดูตามวิดีโอได้นะครับก็พอมาถึงนะครับโหลดเปิดซีนขึ้นมานะฮะเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดทวดีแล้วกันนะฮะ พอเราคลิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับไม่ต้องกดเพยอะไรนะฮะเพราะว่านี่มันเป็นแบบแบบคัสตอมยีดิเตอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับเราเข้า g l o b a l ตรงนี้นะครับถ้าเรากด local เนี่ยมันก็จะเป็นการาเลื่อนนะฮะเนี่ยเราจะเลื่อนตัวจุดนะครับ แบบในแกนของโลเคอลนะครับแต่ถ้าเป็น g l o b a l เนี่ยกระวอมก็อย่างที่รู้น,นะครับว่าแกนมันก็มีแค่ x y z ตั้งฉากกันแบบแน่นั่นส่วนจุดศูนย์อย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโค้กันนิดนึงนะครับคือก่อนที่จะเริ่มด้วยเคิร์ฟเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยเส้นตรงก่อนเนาะเส้นตรงมันก็จะมีจุดเริ่มต้นมีแค่2จุดแค่นั้นเองนะครับ2จุดแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องสร้าง Data ขึ้นมา นะครับสร้าง Data ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ custom editor เนี่ยสามารถไปใช้งานได้นะครับแต่ว่า Data ของไอตัว curve ฟตัวนี้เนี่ยนนให้ดูแต่ละแบบก่อนแล้วกันนะครับไอตัวแฮนเดิไปไหนอ่ะนะครับ นี่คลิกไปที่ลายนะครับแล้วคลิกไปที่ตัวนี้นะฮะเราจะค้นพบว่ามันจะมีตัวแฮนเดิลอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวแกนกาลางนะครับถ้าเราเลื่อนตัวแกนกาลางตรงนี้เนี่ยพวกนี้มันจะเลื่อนตามหมดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าไอจุดที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับมันมีเพียงแค่เป็นลูกนะครับมันเป็นแค่ลูกของไอตัวแฮนเดิลตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Data ที่มันจะต้องใช้เนี่ยมันถ้าเส้นตรงมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราคลิกไปที่ลายนะฮะมันก็เลยเตรียม Data ไปแค่นี้ครับก็คือ p0 กับ p1 นะครับแล้วก็คนที่ไปเรียกใช้งานนะครับ Data เจ้า p0 p1 เนี่ยเพื่อให้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงบริเวณนี้ได้นะครับมันก็จะอยู่ในสคริปต์นี้นะครับอ,อ่านะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ในก i สม o เนี่ยนะครับ จะสังเกตว่าตรงสคริปต์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับมีไลน์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับนี่อ่าจริงจริงเลือกสีเลือกอะไรได้นี่ครับไลน์ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นอันนี้จะเป็นคัสตอมบีดิเตอร์ที่เราเพิ่มของเราขึ้นมาเองนะครับซึ่งไอส้สคริปต์ตรงนี้แหละที่มันจะไปเรียกใช้ Data ที่เราเพิ่มขึ้นมาในในตัวซีนนะครับในตัวเกมอ็อบเจกต์ของเรานะครับคือสคริปต์พวกนี้มันต้องมี Data ให้เรียกใช้นะครับไม่มี Data ในซีนนี้เรียกใช้มันก็ไม่รู้จจะทําไงรริมครัคบก นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูสคริปต์ของ Line กันเลยนะฮะสคริปต์ของ Line ก็จะชื่อว่าไหนเอ่ยเอเอสคริปต์ของ Line ไม่ใช่นี่สคริปต์ของ Line ไปไหนแล้วสคริปต์ อ๋อลืมไปฮนะถ้าสคริปต์พวกนี้เนี่ยมันเป็นของอ d ดิเตอร์มันต้องอยู่ใน, editor นอีนอดิเตอร์นะครับอ่านี่โอเคครับมาดูการอ่านะครับก็คือเราก็จะเขียนตรงนี้นครับ custom editor นะครับแล้วก็ของใครนะครับของตัวเก m e object ตัวสคริปต์ที่เป็นชื่อว่า Li น e นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราอยู่ในซีนนะฮะนี่เราอยู่ในซีนเนี่ย มันก็จัดการไปหาตัวเกมอ็อบเจกต์นะครับที่ที่มีสคริปที่เป็นคอมโพเนนต์ของไลน์นะครับเอามาใส่ให้เราตรงนี้นะครับมาใส่ให้เราตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากว่า Data ของไอตัวไลนะ์นั้นมันมีแค่ p 0กับ p 1นะครับก็เลยไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จัดการขอ transform ของตัวไลน์มานะครับซึ่ง transform ของตัวไลน์ตรงนี้เนี่ยมันจะคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับไม่ใช่2ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับเช่นเดียวกันนี่คือเราก็จําเป็นต้องขอตัวโลเทชันมาด้วยนะครับซึ่งตัวโลเทชันเนี่ยถ้าเราจะให้ไปนะครับโลเทชันเนี่ยเราจะให้ไป2ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Identity หรือจะเป็นแบบตัว แอนด์เดิลแทรนฟอร์มดอเดชันนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าตรงทูเราเนี่ยครับเราเลือกเป็นอะไรนะครับทู true เราก็คือตรงนี้นครเนี่ยครับเรากดเลือกเป็น global หรือ local นะครับ global หรือ local ถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้เป็น local นะครับมันก็จะส่งตัว Transformation แบบนี้ไปให้นะครับก็คือส่งตัว r a n s f o r ร a t i อ n r o t a t i o n ไปให้เลยนะครับมันก็จะเอียง แกนจะบิดเบี้ยวไปตาม local rotation ยังไงก็ส่งไปให้นั e n ทีแต่ว่าถ้าสมมุติเราเลือกเป็นแกนโลกแกนโลกก็ส่งเป็น c u t e r n i o identity ไปเพราะแกนโลกมันไม่ได้มันก็ xyz ของมันนะครับมันก็จะอยู่อย่างงั้นแนะคงที่ตลอดไม่ได้หมุนไปไหนนะครับนะครับเพราะ,ะตอนนี้เราก็จะได้ตัว handle transform กับ handle rotation มาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวนี้นะฮะพอได้2ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับคราวนี้นเราก็จําเป็นที่จะต้องระบุแล้วว่า ไอพีศูนย์กับ P1 นะครับที่มันโดนเก็บ Data ไว้นะครับ Data เก็บไว้ในตัวไลน์สคริปต์ของเราเนี่ยมันจะต้องไปปรากฏตรงไหนของหน้าจออะไรยังไงตรงนี้นะฮะเพราะ,ะสิ่งอันดับแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันนะครับ transform point ก่อนนะครับ transform point ซึ่งฟังก์ชัน transform point เนี่ยมันจะเปลี่ยน position p 0กับ p 1เนี่ยให้กลายมาเป็นแกโลนะครับกลายมาเป็นแกโลกอย่างที่เราเห็นในคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะฮะแปนแกโลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง เอามันไป draw line นะครับซึ่งฟังก์ชัน draw line นั้นจะต้องการแกนโลกนะครับเราจะส่ง position แกนอ้างอิงไปไม่ได้นะฮะแกน local ไปไม่ได้นะครับเราต้องเอาแกนโลกนะครับมันก็เลยต้อง transform กันมาก่อนนะครับโอเคเราก็จะใช้เนี่ยนะครับ class h a n d l e นะฮะซึ่งใน class h a n d l e ก็กําหนด color ได้กําหนดว่าจะให้มันวาดลายวาดอะไรขึ้นมาได้นะครับพวก h a n d l e ก็คือพวกเนี้ยครับ h a n d l e เนี่ยครับ h a n d l e เนี่ยที่เห็นอย่างคือ h a n d l e นะครับ ะะเราก็เลยบอกไปเลยว่าแฮนเดิลนะคะคุณช่วยวาดาเส้นนะครับระหว่างจุด P0 กับ P1 หน่อยนะครับจุด P0 กับ P1 นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้ครับเนื่องจากระบบของ Unity นะั้นมีการ Undo Redo นะครับก็จะมีการเช็คตรงนี้ครับมีการออกก่อน Undo Redo ตรงนี้ก่อนนะครับมี Begin Change Check นะครับก็คือถ้าสมมติเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะทำการให้เราเขียนบล็อกเอาไว้ นะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนแล้วที่คนดูไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในซีนตอนไหนนะครับเราก็บอกเลยว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับในหน้าจอเนี่ยให้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้ก็คือเรียกทุกอย่างที่มันอยู่ในตั้งแต่ Begin ถึง End นะครับเนี่ยฮะซึ่งว่ามันมีแค่บรรทัดเดียวตรงนี้นะครับมันก็ไปเรียกนะฮะดู position handle นะครับก็พูดง่ายก็คือให้ไปอัปเดตนะครับ position แกนโลกนั่นเองนะครับ position แกนโลกแล้วก็ แฮนเดิลโหเอชันต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับอัปเดตใส่คืนมานะฮะให้เจ้า P 0นะครับใส่คืนมาให้เจ้า P 0ว่าเออมันเปลี่ยนอะไรไปไหมนะครับเนี่ยฮะถ้ามันเปลี่ยนอะไรไปก็จัดการคืนมาด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับก็เปลี่ยนค่าตัว P 0 p อะไรตรงนี้ไปด้วยอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่เราจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลักษณะนี้แล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนไปรียร้อยเราก็ n Che c ็กเช้งเรียบร้อยนะครับเ check เช็กไปเรียบร้อยเราก็จะมีตัวนี้ครับ เรียก to undo ขึ้นมานะฮะอ่ามันก็จะมีฟังก์ชัน record object นะครับ record object เราก็จะทำการ record Line เราเอาไว้ว่าเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปแล้วก็ตั้งชื่อการเปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปการเขียนบอกไว้ว่า set dirty นะครับตัวล n e ตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอาไว้แล้วนะฮะนะครับแล้วก็พอทำสองบรรทัดน,นี้เสร็จนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีการบันทึกไว้ในระบบ undo ของ unity เพราะฉะนั้นสมมติผมเคลื่อนเปลี่ยนอะไรตรงนี้ผมกด control z ไป มันกลับได้หมดเลยนะครับมันจะกลับไปได้หมดเลยลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายครับแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้แกนโลกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จาเป็นจะต้องอินเวอร์ตกลับไปนะครับเปลี่ยนมันจากที่เป็น P0 นะฮะที่เป็นแกนโลกนะครับก็ขอเป็นโพซิชัน P0 ที่เป็นแกนอ้างอิงกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าค่าต่างๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นแกนอ้างอิงหมดเลยนะครับแกนโลกจริงๆอย่างที่เราเห็นว่า ค่ามันเยอะนะฮะค่ามันจะให้เยอะอยังไงก็ได้นะครับนะจะสังเกตว่าแกนอ้างอิงได้เปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะมันเป็นลูกนะครับมันก็จะอ้างอิงกับไอตัวศูนย์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสั่ง draw line ไปแล้วแกนโลกเนี่ยเราก็จะต้องไปต้องขอ p0 ที่มันอัปเดตแกนอ้างอิงแล้วกลับคืนมาตรงนี้ด้วยนะครับลักษณะน,นี้นะครับเพราะงั้นเป็นไงฮะเริ่มได้ใช้นะนะครับเริ่มได้ใช้ i n v e r t transform กับ transform point นะครับก็จะมีโอกาสได้ใช้ในลักษณะนี้นี่เองนะครับ เช่นเดียวกันครับเรามีจุดทั้ง P0 และ P1 ใช่ไหมครับเราก็ต้องทํากับ P1 ด้วยเหมือนกันนะครับเช็คว่า P1 มีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อัปเดต ตำแหน่ง p1 ให้เรียบร้อยด้วยนะฮะในส่วนตัวแกนโลกนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็บันทึกไว้ในระบบอันดูนด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้า p1 จากแกนโลกให้มาเป็นแกนโลเคอลหมือนเดิมแล้วเก็บไว้ในตัว line .p1 นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการทำ custom editor นะครับของตัว unity นั่นเองนะครับสรุปเป็น2ส,ส่วนง่ายๆนะฮะก็คือส่วนที่เก็บ data ไว้ใน scene นะครับนี่นะครับส่วนนี้นะฮะ เราก็ต้องเอาใสา่ไว้ใน inspector ให้ชัดเจนตรงนี้นะครับว่าจะมี data อะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัว custom editor นะครับซึ่ง script นั้นจะต้องอยู่ใน folder editor ตรงนี้นะครับซึ่งในตัว custom editor นั้นก็สามารถเลือกได้ว่าแล้วฉันจะไป custom อไปใช้ข้อมูลของอตัว script ที่อยู่ใน scene ตรงไหนบ้างนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับแล้วก็วิธีมีวิธีการเรียกใช้งานนะครับซึ่งแน่นอนว่า เราอยากจะให้มันมีเส้นอยากจะให้มันมีข้อมูลต่อไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอ้างอิงนะครับจะอ้างอิงจากไอ้ตัวเกมอ็อบเจกต์หลักที่มันแอดสคริปต์ไลน์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเล่นกับอ็อบเจกต์ลูกอ่ะนะฮะเนี่ยต้องเล่นกับอ็อบเจกต์ลูกที่เรามีตรงนี้ครับจะให้มันดอไลน์จะอะไรมันจะเป็นอ็อบเจกต์ลูกหมดเลยนะครับแต่เวลาดอไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดอไลนมันรับแค่เฉพาะแกนโลกเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นแกนโลกให้เรียบร้อยพอเราเคลื่อนที่อะไรเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเราก็จาเป็นจะต อัปเดตใส่เข้าไปในตัว Data ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำา Custom ิท t ต r นะครับแต่เราจะสังเกตนิดนึงว่าถ้าเป็นเส้นตรงเฉยๆ data มันมีเพียงแค่ p 0 p 1มีแค่2จุดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น c u r v e นะครับเมื่อเป็น c u r v e เนี่ยจุดที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะมีทั้งหมด4จุดตรงนี้นะครับ0 1 2 3 4 4จุดเลยนะครับหรือก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกทั้งหมด4ตัวด้วนยน เคอร์ฟที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของบีเซียเคอร์ฟนะครับเพราะว่าเครื่องมือแฮนเดิลของตัว Unity เนี่ยสามารถจะดรอร์บีเซียเคอร์ฟได้เลยขอเพียงแค่กำหนดจุดเริ่มต้นจุดจบนะครับแล้วก็จุดที่เอาไว้ทำความชันของทั้ง2เส้นจุดต้นไอของทั้ง2จุดจุดต้นกับจุดปลายนะครับนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำอีกทีนะครับเราในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็แนะนำเส้นตรงไปแล้วก็แนะนำคัสตอมบิดิเตอร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวดูเคอร์ฟกันในคลิปหน้าครับผม